สวัสดีครับอาจารย์เจม 8G เลขชีวิตดี8อย่างนะครับวันนี้เราก็มารู้เรื่องของเคล็ดลับทรัพย์ขายดีทั้ง3มิติทั้ง3มุมมองแล้วนะครับอาจารย์เจมมีตัวเลขนะครับซึ่งเป็นรหัสชีวิตสมองส่งสมองไหลลงมาสู่ DNA ทำให้เราเป็นผู้ที่มีตาใสาใจสะอาดที่จะมอบเลขนั้นๆให้กับทุกๆคนครับวันนี้นะครับเลขของบ้านเลขที่บ้านเลขที่นั้นเป็นสิ่งที่ สำคัญเป็นที่อยู่อาศัยเป็น 8G ของในเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับบ้านเลขที่วันนี้คือบ้านเลขที่54ครับบ้านเลขที่54เป็นบ้านของคนที่แคล้วคลาด คนที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับจะทำงานด้านการสื่อสารการมาคมนาคมการติดต่อต่างๆการค้าการขายของคนบ้านเลขที่54เกิดผลสําเริจสํสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถูกชะโลกอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ด้านสื่อเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็เกิดขึ้นทันทีบ้านนี้ให้คุณบ้านนี้ให้โชคบ้านนี้ให้ความสำเร็จดีเยี่ยมกับการสื่อสารหรือว่าการใช้คำ พูดสำเริจสำเร็จในเรื่องของการงานของเราทําให้คนที่อยู่บ้านเลขที่54นี้นะครับเมื่อมีการพูดเมื่อไหร่นะครับเงินทองจะเป็นพิกุลทองไหลเข้ามาที่บ้านหลังนี้แน่นอนครับวันนี้นะครับดัชาชิติสิทธิลาภามหาโชคลาภอาจาร,รย์เจมีพระยาครุฑจัก,กรพัฒร,ราชาโชค79865ซึ่งเป็นพระยาครุฑที่จะมอบสิ่งสิ่งนั้นให้กับคุณทันทีพระยาครุฑเป็นสิ่งที่สื่อ สารแล้วได้เงินสื่อสารแล้วเราแคล้วคลาดทุกอย่างนั่นเองนะครับที่จะทําให้เกิดขึ้นในวันนี้ครับแล้วก็เวสปุสะนะโมพุทธายะนะครับ ท่านทาวเวสสุวรรณทั้งจตุรทิตทั้งสี่ทิศจากชั้นจาตุมในปีนี้2,565ปีขานนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มอบคลังสมบัติเปิดคลังสมบัติให้ได้นะวะมิ่งมงคลทั้ง38ประการที่จะเกิดขึ้นทันทีเห็นผลทันใจแล้วอย่างง่ายดายนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่เกิด ในวันนี้นะครับที่จะทำให้บ้านเลขที่54ของคุณนั้นได้สำริจสำเร็จผลได้ทันใจนั้นก็คือผู้ที่เกิดวันพฤหัสแล้วก็วันพุธคุณได้สิ่งสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นทันทีเห็นผลทันใจจากท่านเท้าเวสุวรรณแล้วก็พระยาครุฑจัก,กรพัรดินั่นเองนะครับการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เจม8์แปดจีนเลขชีวิตดี8อย่างในวันนี้ครับ สวัสดีครับโค้ดเนสวินเนอร์นะครับเคล็ดลับซับขายดีนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ที่ดินนะครับที่คิดว่าเราวิเคราะห์ตาม3เคล็ดลับแล้วคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะขายดีแล้วน่าจะขายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราทําต่อนะครับก็คือในส่วนของเคล็ดลับเนี่ยสมมติเป็นตัวบ้านนะครับบ้านก็จะมีลักษณะคล้ายกับคอนโดนะครับตรงที่ เมื่อเราเห็นตัวบ้านเราแล้วนะครับเราก็จะทำเคล็ดให้ตามเคล็ดลับข้อที่1ก่อนนะครับก็คือ1คิดว่าใครจะเป็นคนซื้อลกลุ่มเป้าหมายจะเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นกลุ่มอาจารย์นักเรียนกลุ่มนานาลูกที่มาเรียนานานาชาติหรือว่าเป็นคนทํางานทั่วไปเป็นคนทำงานในย่านไหนนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวบ้านนะครับเพราะนั้นตัวบ้านเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้นะครับว่าใครที่จะเป็นกลุ่มลูกค้านะครับของบ้านหลังนี้ ควรจะเป็นผู้บริหารระดับสูงทําธุรกิจอยู่ในกลุ่มบริเวณไหนพื้นที่ไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีบ้านนะครับขายอยู่แถวกรุงเทพมีฐานะครับเราก็จะเห็นว่าอ,อันนั้นเนี่ยมันจะเดินขึ้นทางด่วนได้ สะดวกนะครับเพราะกลุ่มนักธุรกิจที่อยู่ย่านสุขุมวิทนะครับด้านใจตัวเมืองนะครับก็สามารถมาซื้อบ้านกลุ่มนี้ได้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับในการวิเคราะห์นะครับการเข้าไปดูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับในการไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างนี้นะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต้องการที่จะวิเคราะห์รับนะครับต้องการทราบเคล็ดลับดีๆนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ